วันนี้เรามากับ RTX 3080อีก1ตัวนะครับตัวนี้ก็คือจากค่ายGalaxในชื่อรุ่นว่า SG นะครับจุดเด่นๆเลยตัวนี้ภายในเนี่ยบันเดิลจัดมาให้แบบรึ่มๆเลยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวแกะให้ดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราเปิดกล่องมาเลยแถมๆๆอย่างแรกคุณจะเห็นว่ามันมีไอ้นี่นะฮะก็คือที่ค้ำการ์ดนะครับเป็นพลาสติกเป็นอะคริลิกใสนะครับแล้วก็มีเขียนคำว่า Watch Your Game ตรงนี้ให้มาด้วยนะครับไอ้ Watch Your Game เนี่ยมันเป็นคำขวัญของแบรนด์ Galaxy อยู่แล้วนะครับพูดง่ายๆว่าเกมอะไรก็จัดมาเถอะบอกได้เลยนะครับเป็นการ์ดจอเกมมิ่งก็อย่างนี้นะครับแล้วก็ไฟ RGB เนี่ยคุณสามารถเสียบซิงค์เข้ากับตัวเมนบอร์ดเลยก็ได้นะครับการติดตั้งอันนี้เข้ากับช่อง expansion slot ของตัวเคสนะครับเสร็จแล้วก็เอาไว้ค้ำกับตัวการ์ดง่ายๆไม่มีอะไรมากต่อมาเป็นคู่มือนะครับอันนี้หลักๆแล้วอาจจะไม่ต้องดูอะไรมากแต่ว่าจะมีคู่มืออันอื่นที่ต้องดูเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะนี่เลยเป็นตัวการ์ดจอโอ้โหหนักอันเนี้ยการ์ดจอตัวนี้บอกให้เลยนะครับว่าหนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่ค้ำการ์ดให้มาคิดว่าคงได้ใช้อ่ะฮะถัดมาก็จะเป็นคู่มือในส่วนของอักเซสซอรี่อื่นๆซึ่งผมแนะนำว่าตัวนี้ต้องอ่านนะครับเป็นอักเซสซอรี่พัดลมเสริมของเขานะครับ wow. เวลาติดตั้งใส่ช่องไหนดูอันนี้นะครับส่วนไฟ RGB ถ้าอยากให้ RGB ของตัวพัดลม3ตัวนี้มันซิงค์กับเคสหรือว่าเมนบอร์ดคุณก็เอาสาย RGB ไปเสียบที่คอนโทรลเลอร์ของเคสหรือว่าเสียบที่คอนโทรลเลอร์ของเมนบอร์ดได้เลยนะครับมีสายมาให้อยู่ในนี้นะครับก็คือสายอันนี้ส่วนอันนี้เลยก็จะเป็นพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้มันเป็นเฉพาะสำหรับการ์ดจอรุ่น SG ตัวนี้นะครับหลักการทำงานคืออะไรนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยการ์ดจอเนี่ยมันจะมีพัดลมอยู่3ตัวถูกไหมซึ่งพัดลมตัวนี้92มิลลิเมตรทั้ง3ตัวนะครับเป็นแบบ push configuration ก็คือมันเป่าอัดแล้วก็ลมพุ่งออกด้านข้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณจำได้ Nvidia เนี่ยเขาเปิดตัวการ์ดจอ Founder Edition ของ3080เป็นแบบ pushคูลคอนฟิกเรชันนะครับก็คือมีด้านหนึ่งแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งที่จะช่วยเป่าลมสวนขึ้นไปด้านบนนะครับตัวนี้โอเคหน้าตาปกติมันเป็นการ์ดจอธรรมดาแต่ถ้าคุณอยากได้ push pull configuration แบบของ Nvidia Founder เนี่ยเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่า one clip booster ก็คือพัดลมตัวนี้ให้มานะครับการติดตั้งไม่ยากนะคุณก็แค่เอาตัวมันเนี่ยแปะมันไปบนการ์ดจอวางให้มันล็อกเสร็จแล้วคุณก็เอาสายไฟตัวนี้มาต่อเข้ากับตรงบริเวณนี้ก็เป็นอันจบแล้วหลักการทำงานมันผมก็ค่อนข้างชอบเลยนะครับเพราะว่ามันเป่าด้านหนึ่งแทนที่ลมจะพุ่งออกด้านข้างมันสามารถคุมทิศทางลมให้พุ่งออกจากตรงบริเวณนี้แล้วก็ดูดออกโดยพัดลมด้านหลังเคสของคุณได้นะครับไอ้ลมตรงนี้มันก็จะผ่านหน้าแรมผ่านหน้าซิงค์ CPU ทำให้ Airflow ในเคสนั้นดีขึ้นนะครับบางคนอาจจะกลัวว่าไอ้พัดลมตัวนี้ถ้ามันเป่าลมออกมามันจะทำให้ลมร้อนจากการ์ดจอไปโดนแรมโดน CPU หรือเปล่านะครับข้อแรกบอกไปเลยว่าจริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนแบบทำให้อุณหภูมิของแรมและ CPU เพิ่มขึ้นนะครับแต่ด้วย Airflow ที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยเมืองนอกทดสอบมานะครับว่าไอ้พัดลมแบบนี้ที่เป่าผ่านของ Founder Edition เนี่ยมันจะทำให้แรมและ CPU เย็นลงด้วยซ้ำนะครับและตัวนี้ก็น่าจะเอฟเฟคไม่ต่างกันนะครับส่วนบายพาสเนี่ยก็เป็นบายพาสใสๆนะครับไฟ RGB อะไรไม่ได้มีให้มาแต่อย่างใดตัวการ์ดเองนะครับมันก็หนาอยู่ประมาณ2สล็อตนะด้านหลังแต่ถ้าคุณวัดฮีทซิงค์เข้าไปด้วย3สล็อตแบบเต็มๆเลยนะครับและถ้าคุณอยากให้มีพื้นที่หายใจเผื่อไว้4สล็อตนะครับอันนี้ยังไม่นับไอ้พัดลม1คลิปของเขานะครับถ้าคุณใส่ไอ้พัดลมนี้เข้าไปด้วยนะครับก็ตีซะว่า5สล็อตกว่าแล้วกันก็นับเป็นการ์ดจอที่ใหญ่สุดตัวหนึ่งของ RTX 3080เหมือนกันนะครับแต่ตรงบริเวณด้านบนนี้ก็คงไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมั้งเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้ไปบังอะไรของเมนบอร์ดหรือว่าฮีทซิงค์อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แนะนำว่าไปดูช่องเมนบอร์ดคุณก่อนแล้วกันนะครับว่าด้านบนของตัวการ์ดเนี่ยมันใส่อะไรได้หรือเปล่ากลับมาส่องตัวการ์ดกันต่อนะครับความยาวเนี่ยมันยาวนะครับยาวมากด้วย31เซนติเมตรนะครับการ์ดจอปกติแล้วเนี่ยที่มันเป็นพวกการ์ดเรฟเฟรนซ์มาตรฐานทั่วๆไป26เซนนะครับการ์ดที่สั้นลงมาหน่อยจะเป็นพวก24แต่ว่าไอตัวนี้มันเกินมาตรฐานไปเยอะนะครับ28ก็ไม่ใช่แต่ว่าปาไป31เลยคุณดูสิปกติเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณนี้ PCB มีอยู่แค่นี้ฮะแต่ว่านี่ตัวฮีทซิงค์มันยื่นออกมาอีกเป็นคืบเลยประมาณนี้ซึ่งฮีทซิงค์มันเองเนี่ยมันก็มีความใหญ่มีความอลังการและความหนาพอสมควรนะครับ
PCB สุดที่ตรงนี้ก็จริงแต่ตรงนี้อย่างที่เห็นว่ามันเป็นพื้นที่สำหรับการติดตั้งไอ้พัดลม One Clip Booster ของเขานะครับเพื่อทำเอฟเฟกต์ Push and Pull Configuration แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ยังคงมีพื้นที่สำหรับการติดตั้งที่ค้ำการ์ดของเขาเข้าไปอีกด้วยฝาครอบด้านหน้าตรงนี้มันเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่โลหะแต่อย่างใดแต่เป็นพลาสติกที่หนางานประกอบดูดีดูไฮเอนด์นะครับแนะนำให้ไปลองดูตัวจริงนะครับตามร้านถ้าหาซื้อกันได้นะแล้วก็พัดลมเนี้ยมันเป็นใบพัดแบบใสนะครับมีการออกแบบให้มีการหักงอแบบเป็นกึกๆๆอย่างเงี้ยก็สวยงามดีนะครับน่าจะเป็นการสร้างเอฟเฟกต์การคุมทิศทางลมอะไรอย่างงี้ด้วยก็ว่ากันไปนะครับลองดูไฟ RGB สวยงามอย่างที่เห็นประมาณนี้นะครับอ้อพัดลมนี้มันมีการหยุดรอบตอนที่ไอเดิลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเสียงไม่ดังนะครับส่วนด้านหน้ามันจะมีช่องสำหรับเสียบอยู่2ช่องนะครับช่องนึงเอาไว้เสียบพัดลมอีกช่องนึงไว้เสียบซิงค์ RGB กับตัวเมนบอร์ดหรือว่าเคสนั่นเองแบ็คเพลทก็ยาวเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับวัสดุเป็นโลหะไม่ได้มีไฟ RGB ตรงบริเวณนี้เพราะว่าไฟ RGB เนี่ยมันจะอยู่แค่ที่ตรงบริเวณพัดลมนะครับอันนี้มีการเซาะร่องมาอย่างสวยงามลายตรงนี้เป็นเหมือนลายเพ้นท์นะครับแต่ว่าไม่หลุดลอกแน่นอนเพราะมันน่าจะยิงมาด้วยเลเซอร์นะครับเป็นคำว่า GeForce RTX แล้วก็เตือนว่า Hot Surface เป็น texture ที่ร้อนอย่าเอามือไปจับแล้วกันการรับพลังงานยังคงเป็นแบบ8พิน2หัวบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่สุดตรงนี้เพราะว่า PCB มันสุดแค่ตรงนี้นั่นหมายความว่าการจัดสายไฟอาจจะดูรุงรังอยู่พอสมควรคุณอาจจะต้องลากสายไฟขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บซึ่งไปบังคำว่า What's your game ของเขาหรือว่าลากเข้ามาจากข้างๆตรงนี้ปึ๊บซึ่งไปปิดบริเวณฮีทซิงค์ของเขาก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการจัดสายไฟของคุณแล้วกันส่วน I/O ด้านหลังนะครับมี HDMI 1ช่องและก็ DisplayPort อีก3ช่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเวอร์ชันล่าสุดรองรับ 8K ด้วยเช่นเดียวกันการแกะซิงค์ตัวนี้แกะไม่ยากนะครับเพียงแค่น็อตมันเยอะนิดนึงแล้วก็ขนาดของน็อตเนี่ยมันเป็นคนละไซส์เพราะฉะนั้นแล้วเวลาแกะให้วางแยกไว้นะครับว่าตัวไหนคือของอันไหนนะครับไม่งั้นคุณอาจจะใส่ผิดได้และก็ขนาดน็อตที่เล็กที่สุดอาจจะต้องใช้ไขควงที่มันพิเศษนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าแกะง่ายๆไม่มีวอยอะไรนะครับส่วนตัวผมว่าไม่ต้องแกะมาเปลี่ยนซิงค์หรืออะไรก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะซิงค์มันใหญ่มากครับใหญ่แบบเหมือน after market แล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องไปหาซิงค์ที่ดีกว่านี้มาใส่เลยด้วยซ้ำนะครับโอเคเริ่มที่ตัว PCB ก่อนเดี๋ยวค่อยเจาะที่ซิงค์นะจะเห็นว่าซิลิโคนเนี่ยทามาอยู่ในฝั่งที่ค่อนข้างหนาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนาถึงขั้นที่เยิ้มไปทั่วเพียงแค่ถ้าดูเนียนๆกว่านี้ก็อาจจะดีนะครับอันนี้ประสิทธิภาพเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่าอีกรอบหนึ่งนะครับพวกเม็ดแรมก็อย่างที่เห็นว่ามันมี thermal conductivity pad แปะมาให้เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงบริเวณ VRM หรือว่า voltage regulator module ก็ให้มาเช่นเดียวกันนะครับโชคอีกฝั่งหนึ่งก็มีมาเช่นเดียวกันนะครับภายใต้นี้ยังคงมี thermal padแปะมาเหมือนกันนะฮะ PCB ตัวนี้ผมให้ผ่านเลยนะครับจุดไปความร้อนทุกอย่างทำมาเรียกว่าดีแล้วก็รายละเอียดเล็กน้อยอย่างที่เห็นนะครับว่าพวกพอร์ตต่างๆเนี่ยถ้าอันไหนไม่ได้ใช้ก็จุกยางปิดมาให้หมดนะครับรวมไปถึงช่อง PCI เองก็ตามกลับมาดูฝั่งฮีทซิงค์นะครับจะเห็นว่าตัวฟินนี้ค่อนข้างห่างนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการให้ลมเนี่ยสามารถโฟลว์ได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นแล้วพื้นที่มันเยอะขนาดนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องมีฟินที่มันชิดกันแต่อย่างใดนะครับอย่างที่เห็นว่าหน้าสัมผัสมันเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็คือสำหรับกระดอง GPU ล้อมรอบโดยเม็ดแรมมีรอยของเทอร์โมแพดแปะมาให้ครบนะครับ VRM แล้วก็ตัวโช๊คนะครับส่วนบริเวณนี้จะเห็นว่าเป็นที่อยู่ของพัดลมคลิปของเขาติดตั้งทุกอย่างเสร็จแล้วมาดูสเปคการใช้งานของเรานะครับเครื่องที่ผมใช้เนี่ย CPU เป็น Intel Core i9-10900K เหมือนกับทุกอันที่ผมเทสการ์ดจอ iRTX 3080 3070และ3090นะครับส่วนเมนบอร์ดเป็น Maximus 12 Formula กับตัวแรมเป็น G-Skill Challenge Z RGB Bus 4008GB 2แถวเป็น 16GB นะครับเปิด GPU Z ขึ้นมานะครับจะเห็นว่ารายละเอียดขึ้นถูกต้องทุกอย่างนะครับ GPU เป็น GA102 Ampere หรือว่า Ampere แล้วจะเรียกกันนะครับ8 nanometer Sub Vendor เป็น Nvidia นะครับสาเหตุที่การ์ดจอของ Galaxy เขาใช้ Sub Vendor ขึ้นเป็น Nvidia เนี่ยก็เพราะว่าในประเทศโซนฝั่งยุโรปเขาไม่ได้ใช้ชื่อ Galaxy นะครับเขาจะใช้อีกชื่อหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยเอา Sub Vendor ในตัว BIOS หรือว่า GPU Zให้มันเป็นกลางๆไว้ก่อนนะครับจะได้สามารถวางขายได้ทั่วโลกนั่นเองนะครับแต่คุณภาพเท่ากันเหมือนกันทุกที่ต่างแค่ชื่อเท่านั้นนะครับเชดเดอร์หรือคูลาร์คอร์ 8,704 หน่วยนะครับแล้วก็แรมเป็น GDDR6X ของ Micron ขนาด 10GB นะครับ10240 MB ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่าคล็อกอยู่ที่ 1,040 บูสต์ที่ 1,710 กับแรมที่ 1,188 ครับ
มาดูผลเทสกันเลยนะครับผมจะใช้วิธีการเทสและเบนช์มาร์กเดียวกับการ์ดจอ RTX 3080รุ่นอื่นๆนะครับทั้งตัว Founder และของค่ายอื่นๆนะครับถ้าอยากเทียบก็สามารถไปดูเทียบกันได้เลยนะครับอันแรกนะฮะ 3D Mark เหมือนเดิมนะครับ Time Spy 16216อันนี้ก็เป็น DX12 นะครับพอร์ต Royal เป็นการทดสอบ Real Time Ray Tracing ฟีเจอร์โดยเฉพาะของตัวการ์ด RTX ถ้าไม่ใช่ RTX เทสไม่ได้นะครับตัวนี้ทำคะแนนไว้ที่15585FireSight Ultra เป็นการทดสอบ DX11 แบบ 4K นะครับ15,114 Extreme 19,153 นี่เป็น 2K นะแล้วก็ปกติที่ Full HD นะครับ 29,567 ต่อมาเป็นการทดสอบ DLSS นะครับหรือว่า Deep Learning Super Sampling นะครับอันนี้มันคือฟีเจอร์ที่ทาง Nvidia เนี่ยเขาจะใช้ AI ในการช่วยประมวลผลช่วยเพิ่มเฟรมเรทโดยเฉพาะในช่วง resolution สูงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเทสที่ 2K กับ 4K นะครับไอ้ Full HD เนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผลการทดสอบเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันสำหรับทุกการ์ดเพราะว่านับวันไป AI มันก็จะยิ่งพัฒนามากขึ้นนะครับเฟรมเรทก็อาจจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะยิ่งใช้ยิ่งอัปเดตไดรเวอร์หรือว่ายิ่งปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยมันก็เฟรมเรทดีขึ้นซะอย่างนั้นนะครับตัวนี้ทำได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เห็นว่า 2K เนี่ยถ้าปิด DLSS นะครับทำไว้ที่ 48.78 นะครับถ้าเปิดปาไป 114.79 นะครับแล้วก็ 4K ปิดที่ 23.49 กับเปิดที่ 59.42 นะครับจะเห็นว่าช่วยได้เยอะมากๆลองเล่นเกมกันบ้างนะครับเกมแรกเลยก็คือ Wolfenstein Young Blood นะครับอันนี้ปรับไว้ที่สุดเลยนะครับสาเหตุที่ทดลองเกมนี้ก็เป็นเพราะว่ามันคือเกมที่ทาง Nvidia เขาใช้โปรโมทชูโรงฟีเจอร์ของเขานะครับก็คือตั้งแต่ RTX 2000 Series เป็นต้นมาเขาก็ใช้เกมนี้ทดสอบมาตลอดจนกระทั่ง 3000 Series ก็ยังคงใช้อยู่นะครับ Full HD นะครับด่าน Riverside ทำไว้ที่273แล้วก็ LabX ที่111นะครับส่วน 4K Riverside ที่157กับ LabX ที่154นะครับทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบแบบปรับสูงสุดทุกอย่าง Red Dead Redemption 2บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่กินสเปคทุกอย่างนะครับทั้ง CPU Memory การ์ดจอแล้วก็ Storage นะครับเราปรับไว้สุดเหมือนเดิมนะครับการ์ดระดับนี้ทุกคนซื้อมาก็คงหวังจะปรับมันสุดทุกเกมอยู่แล้วนะครับอันนี้ Full HD นะครับทำไปที่ 117.2 แล้วก็ 4K ที่ 66.8 นะครับ 4K 60 บวกๆสามารถทำได้จริงShadow of the Tomb Raider บ้างนะครับอันนี้ก็ปรับสูตรเหมือนกันนะครับเปิด DXR ก็คือ Ray Tracing และก็ DLSS Deep Learning Super Sampling ผมอธิบายให้ฟังไปตอนแรกนะครับ Full HD นะทำที่136แล้วก็ 4K ที่71นะฮะพูดง่ายๆนะครับไอประสิทธิภาพในการเล่นเกมอะไรต่างๆที่มันมี DLSS เนี่ยจะเห็นว่านับวันยิ่งเล่นไปรู้สึกว่ามันแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนอาจจะไม่ชอบฟีเจอร์นี้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เฟรมจริงมันไม่สามารถให้เฟรมที่มันตรงเท่ากันทุกการเทสได้ก็แนะนำให้ปิดไปนะครับแต่สำหรับผมเกมไหนมีผมก็เปิดนะครับความแตกต่างของภาพผมไม่ได้รู้สึกนะว่ามันต่างระหว่างเปิดกับปิดอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพียงแค่เปิดแล้วเฟรมมันช่วยได้เยอะขึ้นมามากเท่านั้นเองส่วนอุณหภูมิมันจะมีอยู่3ช่วงที่ผมทดสอบนะครับก็คือช่วง idle นะฮะ idle ในที่นี้หมายความว่าการ์ดจอไม่มีโหลดช่วง full load ก็คือการ์ดจอโหลดเต็มที่เล่นเกมแบบทำงาน 100% นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นช่วงที่เราติดพัดลม one clip booster ของเขาเข้าไปนะครับสาเหตุที่ผมทดสอบ full load อันนึงแบบไม่ติดและ full load อันนึงแบบติดก็เพราะว่าบางคนเขาซื้อไปเขาอาจจะไม่อยากติดนะครับเพราะว่าเรื่องของ air flow ในเคสหรือว่าเรื่องเสียงพัดลมเพิ่มเติมขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดังถึงขั้นน่ารำคาญอะไรหรอกครับเพียงแค่บางคนอาจจะต้องการให้การ์ดมันเงียบมากที่สุดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องสล็อตถ้าบางคนเมนบอร์ดกับเคสอะไรต่างๆมันแน่นแล้วอาจจะติดไม่ได้ก็ได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ idle อยู่ที่44องศานะครับ full load แบบไม่มีพัดลมเสริมนะครับอยู่ที่67แล้วก็ถ้าติดพัดลมเสริมลงมาที่63เซลเซียสเลยถือว่าทำได้ดีนะครับกรณีที่ติดพัดลมเสริมเนี่ยคุณจะเห็นว่าอุณหภูมิมันต่ำมากนะครับทำให้คุณสามารถ overclock เพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ว่าจะเท่าไหร่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงของคุณนะครับดวงในที่นี้ก็คือการ์ดรุ่นเดียวกันประสิทธิภาพการ OC อาจจะไม่เหมือนกันนะครับต่อมาก็คือเรื่องของอุณหภูมิภายในเคสนะครับถ้าเคสคุณมันอบหน่อยอุณหภูมิก็จะร้อนทำให้ OC ได้ไม่สุดแต่ว่าของผมเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าผมเทสอยู่บนเทสเบดหรือว่านอกเคสนั่นเองการกินไฟสำหรับการ์ดตัวนี้นะครับทั้งซิสเต็มเรานะช่วง idle การ์ดจออยู่ที่70วัตต์นะครับแล้วก็ full load เฉพาะการ์ดจอนะครับอันนี้ขึ้นไปถึง470วัตต์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นความแรงระดับเนี้ยที่ได้มากับการบริโภคพลังงานอย่างนี้ผมว่าถือว่าสมเหตุสมผลอยู่นะราคาการ์ดจอตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 20,000 กลางๆนะครับ
ถ้าคุณหาซื้อได้นะฮะก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับประสิทธิภาพที่ได้มาเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น Full HD 2K 4K มันสบายหมดนะครับ4K 60ยังเหลือๆเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าคุณเปิด DLSS และเกมมันรองรับเนี่ยผมรู้สึกว่านับวันยิ่งใช้ไปเฟรมเรทมันยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นจากที่ผมทดสอบมาเห็นแบบนี้นะครับแล้วแต่ความเชื่อคุณว่าอยากจะเปิดหรืออยากจะปิดแต่ถ้ามันมีฟีเจอร์นี้เปิดไว้จะดีกว่านะครับเกมมันลื่นกว่ากันเยอะนะครับความแรงดีความเย็นก็โอเคนะครับตัวนี้ซิงค์ปกติ67ก็ถือว่าเย็นแล้วระดับนึงนะแต่ว่าถ้าคุณใส่ไอ้พัดลมเสริมเข้าไปเนี่ยมันเหลือ60ต้นๆนะครับทำให้การ OC คุณสามารถลากได้ไกลขึ้นไปอีกถ้ากรณีที่คุณอยากใช้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช้พัดลมเสริมเดิมๆมันก็เย็นอยู่แล้วและเรื่องที่คัมการ์ดเขาก็มีให้มาเป็นที่คัมการ์ด RGB สวยงามเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าไฟเอฟเฟค RGB ของตัวที่คัมการ์ดด้วยแล้วก็ตัวการ์ดจอด้วยเนี่ยคุณไม่อยากจะลงซอฟต์แวร์เพิ่มเติมอยากจะซิงค์ผ่านเมนบอร์ดเพราะว่าเมนบอร์ดไม่ใช่ของการ์ดแหละก็ว่ากันไปนะครับใช้เมนบอร์ดค่ายอะไรก็ตามนะครับอยากจะใช้ซอฟต์แวร์เดียวของตัวค่ายนั้นๆเลยคุณก็แค่เสียบไอ้ตัว RGB เข้าไปที่ตัวเมนบอร์ดก็สามารถควบคุมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าการ์ดจอตัวนี้มันเป็นอะไรที่ออกแบบมาสำหรับทุกคนเลยก็ว่ากันได้